กลับมาแล้วครับกับรายการสายแนของเรานะครับก่อนที่จะพบกับแขกเชิญของเราในวันนี้นะครับมีความพิเศษอะไรยังไงมาล้อกันบ้างวันนี้ผมมีโฆษณาที่มีสโลแกนสวยๆดีๆเรียกว่าช็อปชิมชิลถ้าให้พี่เปิ้ลไปช็อปชิมชิลไปกับใครครับก็จะไปกับครอบครัวดิฮะไปทำอะไรก็จะพาไปปลูกป่าลดโลกร้อนอะไรเงี้ยอ๋อผมว่าก่อนจะไปปลูกป่าลดโลกร้อนนี่ไปปลูกผมก่อนไหมฮะคุณก็ผมดีกว่าผมทำไมเอาเป็นว่าเอาเราไปล้อโฆษณาชิ้นนี้กันเลยว่าช็อปชิมชิลสไตล์สารแหน่เป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับเบื่อไหมพี่เบื่อไปไหนอ่ะก็ไปดำน้ำเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิชิมอาหาร Family Camp ดูคอนเสิร์ตไหว้พระเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองนอกแรลลี่ช้อปปิ้งดูละครเวทีเรียนทำขนมดูทอล์คโชว์ช็อปชิมชิลไปกับเบื่อไหมพี่ถ้าเป็นเบื่อได้ไปไหนเราก็ไปสระผมหวีผมย้อมผมหนีผมได้ผมม้วนผมหนีผมดัดผมอบไอ้น้ำถอนรากหลังคนมาทีทเมนต์ทำสปาผมแวะขนปลูกเซลล์ผมใหม่ใส่ผมเตรียมเคลือบทำสีรีบอนดิ้งทำไฮไลท์ป่ะไปไหนอ่ะไปปลูกผมไงได้ข่าวว่าลูกว่าหัวล้านนี่โอ้โหนี่เขารู้กันทั่วแล้วมึงไปไหนแล้วเมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับหัวป้าน่ะยังไม่ไปอีกเหรอเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยช็อปชิมชิวกับ